ที่ได้พบเขาก็หัวเห่างั้นคิดกับเขาแบบใดทั้งที่เจ้าก็หูโตว่าคนโลโซกำลังหวานใจแอบเก็บเจ้าเอาไว้ภายในใจห่างๆวันเวลาเดินหน้าบ่มีหวนกลับก็ได้แต่นอนนับเวลาที่จะได้พบอยากจะเป็นเหมือนตัวละครสักตอนใกล้จะจบเหตุการณ์เริ่มสงบเขาได้พบความสุขสิ่งที่มีหอบกายก็คือหัวใจกับตัวห่างก้าวเดินตามเส้นทางที่มันโลโซเกิดเป็นคนธรรมดาแค่ลูกสาวนะบอโกอยากจะให้เจ้าหูโตคนโลโซแอบหักก็อยากจะหาแต่ใจมันบอกกาหูดีว่าชาญเลืองลิ้นหักกันจนสิ้นมันก็เป็นแค่เพียงความคิดอยากบอกว่าฮอกดังๆก็ย่านคนฟังลำคาญมันทรมานอาการมันเริ่มออกฤทธิ์ทั้งสุขและทุกข์พร้อมกันในความสุขนั้นสื่อสารกับเจ้าทางจิตว่าชีวิตเอาต่างกันฉันกันเหมือน